วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเสียงเสียระฆังยกแรกดังตีกลองเริ่มส่งสัญญาณเสียงกระสุนกระสากกระใสประชาประสบดีอดีตส.ส.สมุทรปราการหลายเสียงยืนยันว่าเรื่องนี้บ่มมาจากการเมืองแน่นอนไม่มีเรื่องอื่นปะปนประเด็นก็อยู่ที่ว่าจะมาจากพวกเดียวกันเองหรือมาจากฝ่ายตรงข้ามบทบาทของประชาธิปัตย์มาโดดเด่นว่าเป็นคนใกล้ชิดทักษิณชินวัตรนายใหญ่จากดูไบแต่ปรากฏว่าจากการจัดตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่สมุทรปราการนั้นกลับถูกคนเสื้อแดงแทรกแซงความคิดและคนของประชาจนต้องออกมาโวยวายและทำให้มีข่าวติดตามออกมาว่าได้มีการเจรจากับภูมิใจไทยและอาจจะย้ายไปร่วมงานด้วยทุกเรื่องยังไม่ลงตัวครับเพราะยังไม่มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครประชาก็มาถูกจริงเช่นกันเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่ที่แน่ๆนั้นเจ้าตัวรู้อยู่ครับว่ากระสุนนั้นมาจากใครสุทธิยานสุทัยในคำรายงานครับ